ผลการศึกษาจากมห,า,า,กมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะครับได้บอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะครับตลอดชีวิตของนางนะครับในการที่เป็นภรรยาหรือเป็นแม่เนี่ยได้กล่าวว่ามีสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เธอได้ทำนะครับบอกว่าเธอปรุงอาหารทั้งหมด35,000มื้อนะครับทำความสะอาดเตียงนอนหรือบ้านนะครับห0,000่นถึง40,000ครั้งนะครับดูดฝุ่นทำความสะอาดบ้านโดนพื้น,น,นที่กว่า10ตารางไมล์แล้วทำความสะอาดห้องน้ำกว่า7 0 0 0ครั้ง น,นี่เป็นสิยติที่บอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่รับบทบาทในการเป็นภรรยาและเป็นคุณแม่ได้ทำสิ่งต่างๆอย่างมากมายให้กับคนที่อยู่ในครอบครัวแม่นะครับร้องขอต่อพระเจ้าทรงโปรดประทานของขวัญจากฟ้าให้กับเธอด้วยซึ่งเป็นบรดกจากคันของเธอนะครับในพระธรรมสดุดีบท127ข้อที่3นี่แน่บุตรทั้งหลายเป็นบรดกจากพระยาเวผลิตผลของคันเป็นรางวัลน,นะครับ ลูกเป็นเหมือนของขวัญจากฟ้าที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้ให้กับผู้ที่เป็นแม่มีคำกล่าวไว้มากมายที่เราจะพูดถึงแม่นะครับก่อนที่ลูกจะคลอดออกมาจากของแม่แม่คิดถึงลูกก่อนลูกที่จะเกิดมาแม่เริ่มรักลูกนะครับก่อนลูกที่จะมาอยู่ในอ้อมกอดแม่แม่รู้สึกว่าแม่สามารถเสียสละชีวิตให้กับลูกได้นี่คือความรักที่ปฏิหารอย่างมากที่อยู่ในชีวิตของผู้ที่เป็นแม่แม่ทนุถนอมเรา ด้วยความระมัดระวังตลอด9เดือนที่เราอยู่ในคันของนางนะครับและตลอด3เดือนแม่ได้ปกป้องเราในอ้อมกอดของผู้ที่เป็นแม่แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าตลอดชั่วชีวิตของแม่แม่ห่วงใยเราและใจของแม่นั้นห่วงใยเราอยู่เสมอตลอดชีวิตของเราความห่วงใยนั้นไม่สามารถเอาออกจากผู้ที่เป็นแม่ได้เลยนะครับแม่อาจจะประคองมือลูกเพียงชั่วครู่ แต่แม่ประคองใจของลูกไว้ตลอดการนั่นคือความจริงที่ว่าแม่นั้นห่วงใยแล้วปรารถนาที่จะดูแลหัวใจของลูกทุกดวงอยู่ตลอดเวลาเบื้องหลังความความสำเร็จหรือเรื่องเบื้องหลังความทรงจําในชีวิตของเราหลายๆครั้งเราเห็นว่าแม่นั้นเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความทรงจําของเราเราน้าจะนึกถึงความทรงจําดีๆเพราะว่าตั้งแต่เมื่อเราลืมตาเราจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดผู้ที่เป็นแม่มากที่สุดแท้จริงแล้วลูกอาจจะต้องกล่าวบอกว่า แม่คือของขวัญจากฟ้าที่มีคุณค่าสําหรับชีวิตของเราได้ซ้ําไปนะครับเราอาจจะบอกว่าแม่ขอของขวัญจากฟ้าก็คือเราแต่จริงแล้วลูกบอกว่าของขวัญจากฟ้าที่ให้ในชีวิตเราก็คือแม่ที่ดูแลชีวิตของเรานั่นเองมีพระวจนะของพระเจ้าที่ให้คํานิยามหรือบทกลอนถึงสุภาพสตรีที่เป็นภรรยาที่ดูแลครอบครัวไว้อย่างงดงามในสุภาษิตบทที่31ข้อที่10ถึงที่ข้อที่31นะบอกว่า ภรรยาที่เลิศประเสริฐใครเล่าจะจะหาพบคุณค่าของเธอล้ำเลิศกว่าทับทิมสามีของเธอก็ไว้ใจเธอและเขาก็ไม่ขาดประโยชน์ใดๆเธอนำสิ่งดีมาให้เขาไม่นำสิ่งร้ายตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเธอเธอสแสวงหาขนแกะและป่านและทำงานด้วยมืออย่างเต็มใจเธอเป็นเหมือนเรือของพ่อค้าเธอนำอาหารของเธอมาจากที่ไกลเธอจะลุกขึ้นตั้งแต่ยังมืดอยู่ และจัดอาหารให้กับ,บครอบครัวของเธอและจัดงานให้แก่สาวใช้ของเธอเธอพิคห์ดูไล่นาและซื้อไว้ด้วยรายได้ของเธอปลูกสวนองุ่นเธอคาดเอวของเธอด้วยกำลังและทำให้แขนแขนแขนของเธอแข็งแรงเธอรู้ว่าสินค้าของเธอจะได้กำไรกลางคืนตะเกียงของเธอก็ไม่ดับเธอยื่นมือออกจับในและมือของเธอจับเครื่องปั่นไฟ ข้อที่20บบอกว่าเธอหยิบยื่นให้คนยากจนเธอยื่นมือออกช่วยเหลือคนขัดสนเธอไม่กลัวหิมะมาทำให้ครอบครัวของเธอหนาวเพราะทุกคนในในครอบครัวสวมเสื้อสองชั้นเธอทำผ้าปูผ้าปูเตียงสำหรับเธอเสื้อผ้าของเธอทำด้วยผ้าลินินเนื้อละเอียดและผ้าสีม่วงสามีของเธอเป็นผู้ที่รู้จักที่ประตูเมืองเมื่อเขานั่งอยู่ในหมู่พวกผู้ใหญ่ของแผ่นดินเธอทำเครื่อง นุ่มหมด้วยผ้าลินินไว้ขายและและส่งผ้าคาดเอวให้แก่พ่อค้ากำลังและความความสง,สง่าผ่าเผยเป็นอาพรของเธอเธอหัวเราะให้แก่เหตุการณ์ที่จะมาถึงเธออ้าปากกล่าวด้วยปัญญาและคำสอนเจอเอนดูเอนดูอยู่ที่ลิ้นของเธอเธอดูแลความเป็นอยู่ในครอบครัวอย่างดีและไม่เคยเกียดคลานลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชื่นชมเธอสามีของเธอก็สรรเสริญเธอว่า สตรีมากมายทำได้ดีเลิศแต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมดสเสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงามก็ไม่จรังแต่สตรีที่ยำเกรงพระยาเวสมควรได้รับคำสรรเสริญจงให้เธอรับผลแห่งน้ำมือของเธอและให้การงานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมืองนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าที่พูดถึงบทกลอนผู้ที่เป็นแม่ผู้ที่เป็นภรรยาที่ดูแลครอบครัวในพระธรรมตอนนี้มีการถอดรหัสคําว่ามาสเตอร์ที่แปลว่าแม่ออกมา มีถ้อยคําที่ประกอบด้วย M O T H E R นะครับที่ประกอบคําว่าแม่คาแรกก็คือตัว M นะครับก็คือ manager แม่เป็นเหมือนผู้ที่จัดแกงจัดการต่างๆที่อยู่ในในครัวเรือนหรือบางทีอาจจะบางคนบอกว่าเป็นเมดเป็นเหมือนคนที่เป็นเป็นคน,คนรับใช้ที่อยู่ในในใน,ใน,ใ,นในบ้านของเราทําทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบ้านตัว O มาจากคําว่า organizer เป็นคอยเป็นผู้ที่บริหารจัดการสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในครัวเรือนนะครับ ถ้าสามีไว้ใจภรรยาในการบริหารการเงินเราจะเห็นว่าการเงินจะคล่องมากในครอบครัวเพราะว่าภรรยานั้นจะเป็นคนที่ดูแลรายละเอียดในเรื่องการใช้เงินอย่างางดีตัวทีมาครว่าทิชเชอร์ก็คือเป็นครูผู้ลาำลิศแม่จะเป็นคนที่มีวิธีการสอนลูกได้อย่างงดงามนะครับและมีความอ่อนอ่อนโยนในการที่จะสอนลูกให้ให้เดินอยู่ในทางที่ถูกต้องเป็นเฮลเปอร์ก็คือผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลเราเป็นผู้ช่วยช่วยเหลือคอยช่วยเหลือต่าง ไม่ว่าสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นแม่สามารถจะช่วยเหลือเราได้แม่จะสามารถหาให้ได้แม่จะสามารถจัดแจงจัดการสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับเราได้เป็น er, เอ็นเตนเนอร์ให้เรามีความสุขนะครับให้เรามีความสุขให้เราเพิ่มพูนความสุขให้กับเราให้กับในคนในครอบครัวและสุดท้ายก็คือเป็นรีซอสคือผู้ที่สนับสนุนช่วยเหลือเราในยามที่เราต้องการนั่นคือคนที่มีการถอดรหัสจากพระธรรมสดุดีบทที่31อออกมาว่าแม่นั้นมีสิ่งต่างๆมากมายอยู่ใน ในตัวแม่และแม่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้คงไม่มีใครปฏิเสธนิยามหรือคําจํากับความของคำแม่ที่ททกาดเก่า,าวันนี้เราได้มีจัดงานขึ้นเราได้ตั้งหัวข้อว่ารักแม่เท่าฟ้าเหตุใดเราถึงรักแม่เท่าฟ้าสิ่งที่เราได้เห็นก็คืออัตลักษณ์คือลักษณะของแม่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าแม่นั้นรักเราเท่าฟ้ามีลักษณะอะไรบ้างอย่างน้อยสองประการในวันนี้สิ่งแรกก็คือความรักของแม่ มอบให้กับลูกความรักของแม่ที่มอบให้กับลูกลูกบางคนอาจจะบอกว่าอยากจะเป็นคนที่มีมมความเป็นอิสระอยากจะปกครองตัวเองอยากจะหลุดออกจากการดูแลของแม่อยากจะเป็นตัวของตัวเองนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราอยู่ภายใต้การปกครองของแม่แล้วเราจะกลายเป็นลูกแง่จึงทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะโตเป็นผู้ใหญ่เราเห็นเด็กวัยสิบขวบเริ่มที่จะปีก้าขาแข็งทําตัวเป็นผู้ใหญ่ นะครับเริ่มสูบบุหรีหรือทําสิ่งต่างๆที่เพื่อนพักชักนําหรือสังคมชักนําไปตามความคิดของตัวเองแต่หารู้ไม่ว่าความเมตตาความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูกนั้นมีมากมายจริงๆเมื่อโูกป่วยแม่ได้ป่วยร่วมร่วมไปกับลูกเวลาลูกไปที่โรงพยาบาลไปหาหมอเวลาลูกต้องถูกฉีดยาความรู้สึกแรกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าความรู้สึกถึงความเป็นพ่อเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกเท่าไหร่ ความรู้สึกของความเป็นพ่อเราจะบอกว่าอดทนสินับลูกชายใช่ไหมครับสิอนับอดทนสินับเขายังเด็กอยู่เราก็คิดอย่างนั้นแต่แม่ไม่ใช่แม่จะรู้สึกเจ็บด้วยแล้วบอกว่าขอมาฉีดฉันแทนได้ไหมอย่าฉีดลูกเลยแต่ก็ไม่สามารถฉีดได้เพราะว่าวัคซีนที่ฉีดไปต้องฉีดเข้าตัวของลูกใช่ไหมแต่ความรู้สึกของแม่นั้นแม่เจ็บปวดแทนลูกและปรารถนาที่จะรับความเจ็บปวดนั้นมาที่ตัวเขาแม่นั้นทําไมแม่ถึงห่วงใยและรักลูกแบบนี้ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงใส่และถ่ายทอดพระฉายของพระองค์ไว้กับผู้ที่เป็นแม่และให้ไว้กับผู้ที่เป็นมนุษย์ทุกคนนั่นคือความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักและพระองค์ทรงโปรดใส่ลักษณะแห่งความรักไว้กับผู้ที่เป็นแม่เมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าห่างไกลาจากมาตรฐานของพระเจ้าล่วงหล่นจากมาตรฐานที่ควรจะเป็นแต่อย่างไรก็ดีความรัก ที่พระเจ้าทรงกดใส่ไว้ในชีวิตของผู้ที่เป็นแม่นั้นก็ยังหลงเหลืออยู่ในหัวใจและสะท้อนออกมาในการที่รักลูกอยู่ตลอดเวลาเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่มีเงื่อนไขเป็นหัวใจของแม่ที่ปรารถนาให้กับลูกไม่ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปอย่างไรความรักที่บริสุทธิ์ของแม่จึงเป็นความรักที่แท้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่พระเจ้าทรงกดใส่ไว้ในผู้ที่เป็นแม่แม่หลายคนอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจที่หลายครั้งลูกไม่ค่อยเห็นคุณค่าของแม่ และหลายครั้งเราอาจจะเป็นอย่างนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อเราโตขึ้นแม่อาจจะรู้สึกว่าเราปีก้าขาแข็งเราสามารถตัดสินใจเราสามารถทําสิ่งต่างๆได้แม่อาจจะรู้สึกเศร้าใจเมื่อลูกนั้นไม่เห็นคุณค่าของความเป็นแม่ในขณะที่ลูกยังโตเล็กๆอยู่นั้นแม่ก็ดูแลอย่างดีความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกเดียวที่พระเจ้าก็ทรงอาจจะมีต่อมุ์ก็ได้เมื่อพระเจ้าทรงโปรดส,สร้างเราอย่างดีพระองค์ทรงโปรดสร้างเราพระองค์ให้กําเนิดเรา <suiv> i, พระองค์ทรงรักเรานะครัรบ หลายต่อหลายครั้งมนุษย์นั้นไม่รับความรักของพระเจ้าแถมยังปฏิเสธสบัดผงคีดินจากพระเจ้าได้ซ้ำไม่เห็นถึงความรักของพระเจ้าเราจึงสามารถจะเข้าใจถึงความรู้สึกของพระเจ้าว่าพระเจ้าอาจจะน้อยเนื้อต่มใจมนุษย์แทนที่จะขอบคุณพระเจ้าสักนิดนหนึ่งแต่นิหนำซ้ำกับต่อว่าแล้วไม่เห็นคุณค่าดังนั้นเองจึงเป็นรองเท้าคู่เดียวของแม่ที่มีความรู้สึกในบางครั้งที่ลูกไม่เห็นคุณค่าของแม่ แต่อย่าคิดว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่มองไม่เห็นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้ายิ่งยิ่งกว่าการที่เราเป็นพระเจ้าที่มองเห็นด้วยซ้าไปพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเราเมตตาเราสงสารเราห่วงใยเราเหมือนความรักของแม่ที่มีต่อเราอยู่เสมอความเมตตาความรักของแม่ความห่วงใยของแม่นั้นอยู่ในหัวใจของแม่อยู่ตลอดเวลาถ้าลูกได้มีการทําผิดพลาดไปติดคุกต้องเข้าไปอยู่ในในตารางในกรงนะครับแม่ก็คือเป็นผู้ที่ยัง รักและห่วงใยแม่ไม่ได้คัดชื่อเขาออกจากทะเบียนบ้านธมนานครัวนะหรือตัดหางปล่อยไปนะครับหรือว่าตัดออกจากกองมรดกแต่แม่ก็ยังรักและห่วงใยเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปที่บ้านพินิษได้มีโอกาสไปสอนพระวจนะของพระเจ้าให้กับเด็กกลุ่มหนึ่งประมาณ60 70คนก็ถามว่า,วาช่วงช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วันแม่แล้วถามว่าใครมาพูดที่เป็นมาเยี่ยมเยี่ยมเขาอยู่เสมอเสมอทุกคนตอบว่าประโยคเดียวก็คือแม่ แม่จะเป็นคนที่มีเวลาเสมอสำหรับลูกและปารถนาที่เข้าไปเยี่ยมไปให้กําลังใจแม้ว่าลูกจะทําผิดแต่แม่ก็ปรารถนาเห็นเขากลับตัวและเริ่มต้นใหม่เราจึงตั้งโครงการว่าเราจะเปลี่ยนและสร้างคนดีสู่สังคมเราไปแนะนําเขาในการเดินทางในการเดินไปกับพระเจ้าให้ความรักของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของเขานั่นคือผู้ที่เป็นแม่ที่ห่วงใย,ยลูกเสมอพระเจ้าไม่เคยตัดเราออกจากน้ําพระทัยของพระองค น้ำพระทัยของพระเจ้าปรารถนาที่จะมอบสิ่งดีให้กับเราน้ำพระทัยของพระเจ้าปรารถนาให้เราดําเนินชีวิตไปกับพระองค์และพระเจ้าจะปรารถนาที่จะดูแลเราห่วงใยเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนความรักของพระเจ้าจึงทําให้เราเห็นคุณค่าของแม่มากยิ่งขึ้นเมื่อเรารู้จักพระเจ้าความรักของพระเจ้าทําให้เราเห็นคุณค่าของแม่ทําให้เราสัมผัสถึงความรักที่ยิ่งใหญ่และทําให้เราเห็นคุณค่าของแม่ยิ่งเรารู้จักพระเจ้ามากเท่าไหร่เราจึงยิ่งเห็นคุณค่าและ เข้าใจถึงความเป็นแม่มากเขาขึ้นเท่านั้นยิ่งทําให้เราเห็นถึงพระคุณของแม่ที่มีต่อเรามากด้วยซ้ำไปนั่นคือความรักของพระเจ้าจึงไม่ได้ขัดแยง้งหรือขัดขวางเราในการที่เราจะแสดงความรักของเราต่อแม่แต่กลับกันยิ่งหนุนเราทําให้เราเห็นคุณค่าของผู้ที่เป็นแม่มากยิ่งขึ้นเพราะเราได้เห็นแบบอย่างของความรักของพระเจ้าที่รโรรองทรงกระทําต่อเรา หลายครั้งเราเห็นว่าตัวอย่างจะเช่นกันเรื่องเราอาธิษฐานแล้วขอบคุณพระเจ้าแม่ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเราขอ่ขอนที่เราจะทานอาหารเราก็ขอบคุณพระเจ้าสลับอาหารใช่ไหมครับแต่แ,แม่หลายคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าบอกว่าแทนที่จะขอบคุณเขาแต่ไปขอบคุณอะไรเนี่ยแต่แท้จริงๆแล้วเนี่ยเรายังสํานึกในพระคุณของพระเจ้าที่ทรงทรงโปรดดูแลครอบครัวของเราผ่านชีวิตของผู้ที่เป็นแม่ทําให้แม่สามารถที่จะทําอาหารให้กับเราทานทําให้แม่นั้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจในบ้านที่เราสามารถจะรับประทานอาหารต่อไปได้นั่นคือใจถึงการขอบพระคุณในการที่เราจะมีต่อผู้ที่เป็นแม่นะครับที่เมืองบอสตันในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีผู้หญิงแก่คนหนึ่งได้ประสบอุบัติเหตุจากการเดินลงบันไดที่สถานีตำรวจนะครับเขาต้องเข้าไปถึงที่โรงพยาบาลแล้วก็หมอวินิจฉัยเขาว่าผู้หญิงคนนี้จะไม่สามารถมีชีวิต,ตอยู่ข้ามคืนนี้ได้นางพยาบาลจึงได้มีการเดินเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนนี้ ผู้หญิงคนนี้ได้กล่าวว่าเธอเดินทางตามหาลูกจากแคลิฟอร์เนียเพื่อเดินทางมาหาลูกที่บอสตันตลอดทางเธอก็ได้ได้เอาสมบัติที่เธอมีอยู่นั้นขายไปเพื่อจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างการเดินทางระหว่างแคลิฟอร์เนียมาบอสตันพี่น้องอาจจะรู้สึกมันประมาณเท่าไหร่นะนะครับถ้าเทียบจากกรุงเทพไปเชียงรายก็คือไปกลับ3ครั้งนะไปกลับไปกลับ3ครั้งก็คือ3,700กว่ากิโล ที่แม่เดินทางเพื่อตามหาลูกนะครับแม่บอกว่าแม่จะเดินทางไปที่ต่างๆมีสองที่ที่จะเดินทางไปก็คือที่สถานีตํารวจกับโรงพยาบาลที่สถานีตํารวจดูว่าลูกถูกจับไหมหรือไปที่โรงพยาบาลว่าลูกนั้นประสบอุบัติเหตุหรืออย่างไรนั่นคือความโ่วงใยของแม่และแม่ได้วิการพูดหญิงชราคนนี้ได้พูดกับพยาบาลบอกว่าถ้าวันหนึ่งถ้าคุณเจอลูกชายของของเธอ ขอฝากมีมีถ้อยคําที่อยากจะฝากถึงลูกเขาบอกว่ามีคนอยู่สองคนที่ไม่เคยละทิ้งเขาเลยพยาบาลก็ถามว่าสองคนนั้นคือใครคุณหญิงชลาคนนั้นก็บอกว่าก็คือพระเจ้าและตัวแม่ของเขานั่นเองที่ไม่เคยลืมเขาเลยนั่นคือความรักของแม่ที่เป็นความจริงที่เราได้สามารถเห็นได้ว่าความรักของแม่นั้นไม่เคยเสื่อมคายและยินดีที่จะเสียสละแล้วยินดีที่จะรักลูกอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าจึงสอนคริสเซียนให้เรามีท่าทีต่อแม่ ด้วยพระวจนะของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่3บอกว่าฝ่ายบุตรจงนอบนอบบิดามนอบนอบบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะการกระทําอย่างนั้นเป็นการถูกจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นบัญญัติข้อแรกท,ที่ที่เป็นพันญ,ญาไว้ด้วยเพื่อเพื่อที่เจ้าจะไปดีมาดีมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าที่สอนเราแล้วไม่ได้ขัดแย้งในสิ่งใดและยังหนุนเราให้เราเป็นคนที่นอบนอบและให้เกียรติ ต่อผู้ที่เป็นแม่นั่นคือประการแรกก็คือความรักของแม่ที่ไม่มีความจํากัดใดๆทั้งสิ้นที่จะมอบให้กับลูกประการที่2คือความเสียสละความอดทนและการยอมรับที่แม่มอบให้กับลูกแม่นั้นเสียสละอดทนและยอมรับเราไม่เพียงแต่แม่มีความเมตตาห่วงใยเราและมีความรักให้กับเราแต่แม่แม่นั้นยินดีที่จะจ่ายราคาเอาสิ่งที่ดีน้อยที่สุดไว้ที่เธอ แต่เธอยินดีที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนในครอบครัวให้กับลูกให้กับคนในครอบครัวแม่ยินดีที่จะทำงานตลอดชีวิตเพื่อจะส่งเสียลูกเพื่อให้ลูกนั้นประสบความสำเร็จเช้านี้ผมก็มีการคุยกับลูกชายเขาทำการ์ดวันวันแม่ให้กับให้กับแม่เขาในการ์ดเขียนคำว่า thank you mom ผมบอกว่าในความหมายของคำว่า thank you คืออะไรแล้วก็ได้คุยกับเขาในประโยคอะไรหลายหลายอย่าง แต่สิ่งหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยพราเขาเรียนจบแล้วเนี่ยเขาต้องทํางานทันทีเลยเพราะว่าพ่อแม่ต้องกเกษียณอายุตอนนั้นพอดีเลยเพราะเขาเรียนจบแล้วก็ทํางานแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าแม่พูดกับเขาว่าแม่ไม่กเกษียณแม่ยังทํางานต่อไปแม่ไม่กเกษียณง่ายๆหรอกนั่นคือหัวใจของผู้ที่เป็นแม่ที่ปรารถนาที่จะดูแลไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้อะไรแต่จะเสียสละอะไรได้บ้าง ให้กับลูกและยินดีที่จะให้กับลูกแม่จึงเป็นผู้ที่เสียสละให้กับเราความรักของแม่นั้นเป็นเหมือนความรักของพระเจ้าที่พระองค์เสียสละเพื่อเราที่ไมก้กางเขนพระองค์ได้ไถ่บาปเราพระองค์ยกโทษให้กับเราพระองค์ยินดีที่จะลำบากในชีวิตของพระองค์เพื่อจะได้เรากับเคืนมานั่นคือการจ่ายราคาของผู้ที่เป็นแม่และผู้แล,ผและผู้ที่เป็นพระเจ้าในหนึ่โครินธ์บทที่6ข้อที่20กล่าวว่า เพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อเราไว้ด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิดพรโคจนะของพระเจ้าได้สอนว่าพระองค์ได้ทรงจ่ายราคาได้ทรงซื้อเราไว้ด้วยราคาสูงราคาที่สูงนั้นคือชีวิตของพระองค์เองผมเชื่อว่าแม่ยินดีที่จะจ่ายราคาด้วยชีวิตของแม่ให้กับลูกได้เช่นเดียวกับพระเจ้าที่พระองค์ได้มาตายบนไมก้กางเขนและเพื่อได้เรากลับคืนมา ซึ่งนี่เองจึงเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ยินดีที่จะจ่ายราคาทั้งชีวิตเพื่อเราจะได้กลับมาสู่ความรักของพระเจ้านี่คือการจ่ายราคาที่อย่างแพงเมื่อความรักของแม่ที่ได้จ่ายราคาหลายครั้งชีวิตของแม่ทั้งชีวิตเพื่อลูกประสบความสําเร็จได้เพื่อจะพาลูกนั้นไปประสบความสําเร็จเพื่อพาลูกไปสู่ความสุขไปสู่ความเจริญลูกหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าแม่จ่ายราคาอย่างไรเราอาจจะไม่เข้าใจว่าแม่จ่ายราคาอย่างไรเพราะเราอาจจะมองไม่เห็น จนกว่าหลายหลายคนได้มีอการพูดถึงว่าแม่นั้นได้จ่ายราคาเพื่อเราอย่างไรบางทีเราอาจจะอยู่ใกล้แม่จนเรามองไม่เห็นว่าแม่นั้นจ่ายราคาเพื่อเราอย่างไรบ้างผมเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวก็ผมก็มองเห็นว่าภรรยาผมจ่ายราคาเพื่อลูกมากแค่ไหนแล้วโว้โหถ้าเป็นเราเราอาจจะไม่จ่ายราคาขนาดนั้นแต่เขายินดีที่จะจ่ายราคาเพื่อลูกของเขาได้นั่นคือสิ่งที่เป็นวิญญาณที่พระเจ้าทรงโปรดใส่ให้กับผู้ที่เป็นแม่ที่ประเทศอังกฤษนะครับมีแม่คนหนึ่งนะครับ ที่ตายท่ามกลางพายุหิมะนะครับมีคนพบเธอนะครับเธอได้ถอดเสื้อเสื้อคลุมเสื้อโค้ทของเธอนั้นห่อหุ้มลูกเอาไว้ที่แขนของเธอเพื่อให้ลูกนั้นรอดพ้นจากพายุหิมะอันหนาวเหน็บในที่เย็นอย่างมากคุณแม่ได้แข็งตายท่ามกลางหิมะในเวลานั้นแต่ลูกของเธอนั้นได้ปลอดภัยแม่ยินดีที่จะเสียสละและโอบกอดลูกเอาไว้เสียสละเสื้อผ้าความอบอุ่นให้กับลูกเพื่อให้ลูกนั้นมีชีวิตอยู่ต่อไป เด็กคนนี้เติบโตขึ้นจนในที่สุดเขาเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเดวิดลอยจอนลอยจอสนี่คือความเสีสละของแม่ที่มีต่อลูกและเขาก็ส่งอิทธ,ธิพลต่อไปแม่อดทนยอมรับเราเสมอไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะเจ็บไข้เจ็บป่วยอย่างไรแม่ยินดีที่จะยอมรับเอาจึงเกิดสมการของแม่เกิดขึ้นบอกว่าความทุกข์ของแม่ไม่เท่ากับความทุกข์ของลูกเท่ากับความทุกข์ของแม่ ความทุกข์ของลูกเท่ากับความทุกข์ของแม่แต่บางครั้งความทุกข์ของแม่นะครับอาจจะไม่ใช่ความทุกข์ของลูกหรืออาจจะไม่เท่ากับความทุกข์ของลูกเพราะลูกอาจจะไม่สามารถรับความทุกข์ของแม่ได้แต่แม่เนี่ยความทุกข์ของลูกทุกอย่างแม่สามารถรับเอาแบกเอารับไว้ได e ้นั่นคือเราเห็นถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกความรักของแม่นั้นยอมรับลูกเสมอไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรไม่ว่าลูกจะเป็นมหาโจร แม่ก็ยอมรับเขาและรักเขาเพราะว่าพระเจ้าใส่หัวใจสิ่งนี้ไปให้เขาและคาดหวังว่าวันหนึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุดของลูกแม่ลูกจะเป็นอย่างไรก็ตามแม่ก็ยังยอมรับเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะเกิดออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรหน้าเกลียดหน้าชังอย่างไรหรืออาจจะหน้าท่าดีดีเราเห็นข่าวใช่ไหมครับเด็กดักแด้เกิดมาถ้าเราดูเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหไม่น่ารักเลยเราอาจไม่อยากเข้าใกล้แต่ผู้ที่เป็นแม่นั้น มองลูกของตัวเองด้วยความทนุถนอมและด้วยความรักและยังรู้ว่านั่นคือลูกที่เขาภาคภูมิใจอยู่เสมอนะครับผลงานของลูกอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับผลงานออกของลูกอาจจะไม่ค่อยดีนักเมื่อลูกไปโรงเรียนประดิษฐ์ประดอยสิง่งต่างๆมากมายนะครับและในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมที่โรงเรียนก็มีกิจกรรมให้ลูกทําการ์ดให้กับคุณแม่ใช่ไหมครับทุกคนก็ทําลูกทำทำการ์ดให้กับคุณแม่แล้วก็มีการประกวดกันไป แต่การ์ดของนับเนี่ยไม่ได้ติดหนึ่งในสิบเลยนะครับแต่ปรากฏว่าการ์ดของเขาเมื่อเขามาให้แม่แม่ขึ้นปกของ Facebook เป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจนั่นคือสิ่งที่ไม่ว่าลูกจะทําอะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับแม่เสมอนั่นคือแม่ยอมรับเราไม่ว่าเราสถานภาพเราจะเป็นอย่างไรก็ตามนั่นคือความรักของแม่เช่นเดียวกับความรักของพระเจ้าไม่ว่าวันนี้เราจะมีความผิดพลาดอย่างไรก็ตามความรักของพระเจ้าก็ยังมีให้กับเราเสมอปรารถนาให้เรากลับใจใหม่ ปาถนาให้เรากลับหันหลังจากความบาปให้เรากลับมาหาพระองค์และยอมรับพระองค์และอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเพื่อเราจะได้เดินเดินชีวิตไปกับพระเจ้าอยู่เสมอนั่นคือความรักของแม่ที่มีต่อลูกและเป็นความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้ามองเราและให้เรานั้นอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะมีสภาพเป็นอย่างไรก็ตามหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่24บบอกว่าพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปทั้งหลายของเราไว้ในพระกายของพระองค์ ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราจะตายต่อบาปได้และดําเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หายพระเจ้าได้รับแบบบาปในชีวิตของเราแบบบาปความสมมุตต่างๆที่เป็นตัวตนของเราในชีวิตของเราและยินดีที่จะให้อภัยกับเรามีภาพตัวหนึ่งตัวอย่างอันหนึ่งก็คือแม่กวางนะครับแม่กวางตัวนี้นะครับยอมที่จะเสียสละชีวิตของตัวเองให้กับลูก เสือตัวนี้เป็นเสืออะไรครับเสือดาวหรือเสือชีต้านะครับแม่กวางใช่ไหมสามารถที่จะวิ่งหนีเอาตัวอรอดจากเขี้ยวของเสือได้แต่เราเห็นว่าการตัดสินใจหยุดนิ่งอย่างเฉียบพลันภาพนี้เป็นภาพที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมนะครับภาพที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมแต่รางวัลที่ยอดเยี่ยมนี้ไม่เท่าเทียบกับคุณความหมายของความรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่กวางที่มีต่อลูกลูกกวางอาจจะวิ่งหนีอย่างสุดกําลัง ไปไกลแล้วและไม่มีจังหวะที่จะสามารถมาเหลียวเหลียวหันดูแม่ของตัวเองด้วยซ้ําไปแต่แม่กวางนั้นได้หยุดอยู่นิ่งท่อสายตามองดูลูกกวางที่วิ่งไปและตัวเองนั้นได้อยู่ในคมเขี้ยวของเสือชีต้าในเวลานี้แม่กวางเลือกอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะหยุดเพื่อจะให้ลูกของตัวเองนั้นปลอดภัยแม่กวางตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดก็คือการที่ตัวเองนั้นได้หยุดอยู่นิ่ง และให้เสือชีต้านั้นได้ฉีกเนื้อตัวเองเป็นอาหารของเสือนั้นนั่นคือสิ่งที่แม่กวางได้ตัดสินใจและเปิดโอกาสให้ลูกของกวางนั้นได้วิ่งหนีและมีชีวิตรอดเราสังเกตแววตาของกวางที่หยุดนิ่งของตัวนี้นั่นคือแววตาที่สะท้อนถึงความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวอย่างแน่วแน่ของผู้ที่เป็นแม่กวางที่ตัดสินใจที่จะยอมเสียสละชีวิตของตัวเองนั้นเพื่อ ลูกของตัวเองนั่นคือสัญชาตญาณที่พระเจ้าส่งโปรดใส่ไว้ในสัตว์และมากไปกว่านั้นในชีวิตของเราเราเห็นว่านี่คือความรักที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของแม่สัญชาตญาณของกวางนั้นเป็นสัตว์ที่ตื่นตัวได้ง่ายเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วกวางน่าจะจะกระโดดโลดหนีริมวิ่งไปแต่กวางนั้นตัดสินใจที่จะหยุดนิ่งนั่นคืออํานาจของความรักที่เกิดขึ้นที่สามารถสอนใจเราได้ว่านี่คือสิ่งที่แม่ได้เสสละเพื่อเราพระเจ้าก็เช่นเดียวกัน พระองค์ลงเสียสละเพื่อเราพระองค์ตัดสินใจแล้วที่จะไปที่ไม้กางเขนพระองค์ตัดสินใจแล้วที่จะรับแบกบาปของเราพระองค์ตัดสินใจแล้วเพื่อเราจะได้สิ่งดีผ่านชีวิตของพระองค์เมื่อพระองค์ไปที่ไม้กางเขนนั่นคือความรักของพระเจ้าที่พระองค์ยอมสละเพื่อเราเพื่อให้เราทั้งหลายได้รับความรอดเพื่อเราจะได้เข้ามาสู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าเพื่อเราจะไม่ถูกพิพากษาอีกต่อไปแต่เราจะได้ชีวิตนิรันดร์เมื่อเรามาเป็นคริสเตียน เราหวังว่าเราจะสามารถตอบแทนพระคุณของพระเจ้าตอบแทนพระคุณของแม่ของเราที่ดูแลชีวิตของเราการตอบแทนพระคุณของแม่ที่ดีที่สุดก็คือการที่ได้พาแม่ไปสู่สวรรค์พาแม่ไปสู่ทางของพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะสามารถอวยพรและว,วันหนึ่งเราจะได้อยู่บนฟ้าสวรรค์ด้วยกันผมมีแม่อยู่สองคนคนแรก,กคือแม่ของผมจริงๆก็คือคุณแม่พานุมาตอีกคนหนึ่งก็คือเป็นคุณแม่ของแม่ก็คือ เป็นยายผมเรียกว่าอาเน่นะครับเมื่อผมเชื่อพระเจ้าเนี่ยผมได้อธิษฐานกับพระเจ้ามีสิ่งเดียวที่ผมสามารถที่จะผมว่ามีสิ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถให้กับคุณแม่ได้ก็คือความรอดของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดผมใช้เวลาในการอธิษฐานเผื่อคุณแม่ถึง5ปีให้ท่านมารู้จักพระเจ้าจนวันหนึ่งท่านได้ตัดสินใจมารู้จักพระเจ้าก่อนที่ท่านจะจากไปอยู่กับพระเจ้าท่านได้อ่านพระคัมภีร์จนจบเล่ม ท่านชอบสัมมีธ,ธรรมช่ำชอบไปค่ายคิดเซียนกับลูกๆทั้ง4ี่คนเมื่อคิดเซียนจัดค่ายท่านก็จะไปด้วยแล้วก็ไปใช้เวลากับกับลูกแม่ผมอยู่นครสวรรค์ผมอยู่กรุงเทพเมื่อจ,จัดค่ายเมื่อมีเวลาแม่ก็จะมาที่กรุงเทพแล้วไปคิดจักรด้วยกันอยู่เสมอๆอ,อีกคนหนึ่งก็คืออาเน่หรือคุณยายผมใช้เวลาถึงสิปีในการอธิษฐานกับพี่น้องขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเขา คุณยายเป็นคนที่เป็นคนจีนเป็นคนเชื้อสายจีนนะครับเขาท่านก็มีความเชื่อที่มั่นคงในความเชื่อเดิมมากแล้วท่านก็ต่อว่าผมในการที่ผมมารู้จักพระเจ้าเป็นคนที่ต่อต้านผมไม่ให้ผมมาโบสถ์ในวันอาทิตย์ถ้าจะไปโบสถ์วันอาทิตย์ต้องข้ามน้ําตาของเขาไปก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่ทรมานใจผมมากเพราะผมรักยายของผมมากแต่ผมก็ต้องไปต้องยืนหยัดจนในที่สุดผ่านเวลาผ่านไป1ิปีท่านรู้ว่าใครรักท่านมากที่สุด ก็คือพวกเราที่พระเจ้าสอนเราให้เรารักท่านเราอยู่กับท่านไม่ว่าท่านจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะอยู่ท่านจนวินาทีสุดท้ายในชีวิตของท่านท่านชอบไปโบสถ์ท่านชอบไปคิดจักรไปเจอพี่น้องคริสเซียนเพราะรู้ว่าพี่น้องคริสเซียนนั้นจิตใจดีชอบช่วยเหลืองานต่างๆในคิดจักรและชอบถวายสร้างคิดจักรด้วยถ้าเน,น่ยังอยู่ทุกวันนี้คงมีส่วนในการถวายสร้างพคนิเวศของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน <laughs> นั่นคือสิ่งที่ผมมั่นใจ เพราะอะไรถึงมั่นใจว่าคุณยาอาเน่เนี่ยได้ได้มารู้จักพระเจ้าเพราะว่าก่อนหน้านั้นเวลาในความเชื่อเดิมของท่านเนี่ยเวลาท่านจะไปไปสารการาบูชาเนี่ยเขาต้องแต่งตัวสวยตั้งแต่ท่านรู้จักพระเจ้าเนี่ยท่านจะแต่งตัวสวยทุกวันอาทิตย์ทุกวันเสาร์ท่านจะเอาเสื้อผ้าที่สวยที่สุดไปแขวนไว้ที่หน้าตู้แล้ววันอาทิตย์เขาจะใส่ชุดนี้มานมักการกับพระเจ้าที่จจกิจจันั่นคือสิ่งที่เราเห็น ภาพที่พี่น้องเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพที่เราจัดรีทีทตกันในกลุ่มพี่น้องคริสเตียนท่านก็ไปร่วมกับเรานั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมสามารถให้กับท่านได้ก็คือพระคุณความรักของพระเจ้าแล้วผมเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้มีโอกาสไปอยู่กับท่านที่บนแผ่นดินสวรรค์นั่นคือสิ่งที่เราสามารถที่จะตอบแทนพระคุณของผู้ที่เป็นแม่ของเราได้ให้เราอธิษฐานต่อท่านและอธิษฐานให้ท่านได้มีโอกาสได้เข้าไปสู่แผ่นดินของพระเจ้าในผ่านทางความรอดอันนี้ นั่นคือการตอบแทนคุณของวีดามารดาที่ดีที่สุดที่เราสามารถทําได้อาจจะมีอีกหลากหลายวิธีที่เราจะสามารถตอบแทนพระคุณของพระเจ้าได้ซึ่งไม่ได้ผิดอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามแต่คิดเตียนนั้นเราเห็นรู้ว่าการขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าโดยที่เราจะให้แม่ได้กันพบพระคุณความรักของพระเจ้านั่นเองนั่นคือสิ่งที่เรารู้ว่าเราสามารถทําสิ่งดีให้กับแม่ได้เราอาจจะพูดถึงว่าเหตุใดความรักของแม่ถึงเท่ากับฟ้าได้มากมาย ยังมีเหตุผลอีกมากมายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเราจัดงานรักแม่เท่าฟ้าใช่ไหมครับแล้วขอบคุณประชาชนสัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสนั่งเครื่องบินก็ได้เห็นท้องฟ้าแล้วก็บอกจะจะ,จะเขียนนิยามของว่าเราจะรักแม่ได้อย่างไรมันสามารถเขียนได้มากมายจริงๆที่เราจะสามารถพูดถึงความรักของแม่ถึงเหตุผลที่แม่รักเราเท่าฟ้าแม่นั้นรู้จักเราอย่างดีระวังครั้งเราอาจจะไม่รู้จักตัวเราเองด้วยซ้ําไปว่าเราชอบอะไรนะครับ แม่รู้ว่าเราควรจะแต่งตัวอย่างไรแม่รู้ว่าเราต้องการสิ่งใดแล้วแม่ก็พาเราไปในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแม่พาเราไปดูหนังใช่ไหมครับสี่จอหรือเปล่าแม่พาเราไปช้อปปิ้งหรือแม่เราพาเราไปสิ่งต่างๆแม่ให้อภัยกับเราเสมอไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรแม่ให้กำให้อภัยกับเราแม่ให้กำลังใจกับเราแม่ให้โอกาสกับเราไม่ว่าเราจะผิดสักกี่ครั้งแม่ก็ยังให้โอกาส แม่จะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จต่างๆในชีวิตของเราอยู่เสมอเสมอแต่หลายครั้งเราเห็นว่าเมื่อแม่ต้องท้อหรือเหงาแม่ก็ไม่ได้สะท้อนสิ่งนี้ออกมาให้เราเลยแม่ยินดีที่จะแบกรับสิ่งนี้เอาไว้ผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้มีโอกาสดูแลท่านในช่วงสุดท้ายในชีวิตในขณะที่ท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งมันทรมานมากในการที่ต่อสู้แต่เมื่อทุกครั้งที่เราได้เข้าไปนอนกับท่าน ในที่โรงพยาบาลท่านจะไม่มีอาการสิ่งนี้แสดงออกมาให้เราและยินดีที่เก็บอาการสิ่งนี้เอาไว้แล้วเราก็อยู่ผมก็อยู่กับท่านจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตได้สามารถดูแลท่านพาท่านเข้าห้องน้ําดูแลสิ่งต่างๆนี่เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถที่จะดูแลท่านได้ในเมื่อท่านจะมีโอกาสอยู่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เรารักคุณแม่นั่นคือความรักของแม่ที่เราจะรักแม่เพราะว่าแม่รักเราเท่าฟ้าเองไหมครับ เรามาดูด้วยกันว่าเราจะรักแม่เท่าฟ้าได้อย่างไรนะครับเราจะรักแม่เท่าฟ้าได้อย่างไรสิ่งแรกก็คือว่าเราให้เกียรติแม่นะครับพระบรมพีสอนเราบอกว่าเราให้เกียรติบิดามารดาในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่หนึงถึงข้อที่3นะครับบอกว่าลูกๆนั้นจงให้เกียรติแก่บิดามารดาเพราะนี้คือบัญญัติข้อแรกเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกหนังสืออันถา,าพิบายพระบรมพีใหม่เล่มหนึ่งได้กล่าวาว่าการให้เกียรติหมายถึงการปฏิบัติต่อผู้นั้นด้วยความเคารพ นับถือยำเกรงด้วยความเมตตากรุณาและเชื่อฟังตามความเหมาะสมกับช่วงชีวิตของเขาสําหรับเด็กๆแล้วคําสอนนี้ก็คือการเชื่อฟังคุณแม่เมื่อแม่พูดอะไรก็แล้วแต่เราต้องเชื่อฟังสําหรับวัยรุ่นการเชื่อฟังนะครับหรือว่าการให้เกียรติเคารพน,นอบน้อมขอต่อคุณพ่อคุณแม่ก็คือการแสดงความเคารพต่อพ่อแม่แม้ในเวลาที่เราคิดว่าเรารู้มากกว่าท่านแล้วนะครับ สำหรับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่หมายถึงการที่ให้พ่อแม่นั้นมีส่วนในชีวิตของเราให้พ่อแม่นั้นได้มีส่วนในชีวิตของเราให้ท่านเป็นผู้ที่ร่วมคิดสิ่งต่างๆที่เรากำลังตัดสินใจเพราะพ่อแม่ได้มองในมุมต่างๆด้วยความห่วงใยในชีวิตของเราสำหรับคนที่สูงวัยหรือวัยกลางคนนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะสูงวัยแล้วการให้เกียรติก็คือการดูแลพ่อแม่ในขณะที่ท่านแก่ตัวลง,วลงสุขภาพร่างกายอาจจะไม่แข็งแรงมากนะักนั่นคือการที่เรา อุทิศตัวเองเพื่อจะดูแลท่านอย่างดีเราสามารถให้เกียรติพ่อแม่ของเราได้มากมายในชีวิตของเราวันนี้เราให้เกียรติท่านอย่างไรพระเจ้าจึงสอนเราเมื่อเราเป็นคริสเตียนให้เรานบนอบและให้เกียรติต่อผู้ที่เป็นแม่เพราะนั่นคือพระพรของพระเจ้าที่จะมาถึงชีวิตของเราเมื่อเราให้เกียรติแก่ท่านเมื่อเราดูแลท่านนะครับมาะโกบทที่7ข้อที่10บบอกว่าเพราะโมเสสสั่งว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าและใครประนามบิดามารดาจะต้องมีโทษถึงตาย พราะวจนาของพระเจ้าตอนนี้พูดตรงไปตรงมามากในเวลานั้นบอกว่าคนที่ไม่ให้เกียรติบิดามารดาน,นั้นสมควรที่จะต้องตายทีเดียวนะครับแต่วันนี้ในยุคปัจจุบันการที่เราไม่ให้เกียรติบิดามารดาอาจจะไม่มีกฎหมายที่ทําให้เราต้องต้องโทษถึงต้องตายหรือต้องเสียชีวิตแตถ่ถึงนี้ที่เกิดขึ้นก็คือพระพรความเจริญสันติสุขเกียรติยศในชีวิตของเรานั้นได้พลาดจากชีวิตของเราไปแล้วถ้าลาหากว่าเราไม่ได้ให้เกียรติบิดามารดา ถ้าหากวันนี้เราไม่เชื่อฟังหรือนบนอบต่อผู้ที่เป็นบิดามารดาพระเจ้าสอนให้เราให้เรานบนอบต่อบิดามารดาด้วยความเต็มใจด้วยความสมัครใจเหมือนที่เราเชื่อฟังพระเจ้าให้เราเชื่อฟังบิดามารดาด้วยความเต็มใจด้วยความสมัครใจไม่ได้ด้วยเหตุผลในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะสิ่งนี้จะนําพระพรมาสู่เราอย่างน้อยมีพระพรก็คือการที่เราไปดีมาดีไปไหนมาไหนเราจะปลอดภัยเพราะว่าพระเจ้าสัญญาไว้อย่างนั้นเราจะมีอายุที่ยืนยาวเราจะได้รับการอวยพรในชีวิต ตลอดทั้งชีวิตของเรานั่นคือการให้เกียรติท่านวันนี้กลับไปเราจะให้เกียรติท่านมากขึ้นเพราะว่าพระเจ้าสอนเราให้เราให้เกียรติบิาดามารดาเห็นไหมครับประการที่2องทำสิ่งดีให้กับแม่หนึ่งทิมธีบทที่5ข้อที่8บอกว่าถ้าใครไม่เลี้ยงดูญาติพี่น้องและโดยเฉพาะคนที่คนในครอบครัวแล้วคนนั้นก็ปฏิเสธความเชื่อและชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่เชื่อสอีก พราะฉะนั้นตอนนี้ก็พูดถึงข้อหนึ่งที่พูดถึงว่าพระเจ้าไม่เห็นด้วยกับการที่เราเป็นคนอักตันอยู่แต่พระเจ้าบอกให้เราเลี้ยงดูวง,วงญาติของเราให้เลี้ยงดูพ่อแม่ของเราเพราะนั่นเป็นเปียบสิ่งเหมือนกันนับถือการเป็นสิ่งที่สมควรถ้าไม่ทําเราก็เปรียบเหมือนคนที่ไม่มีศาสนาได้ซ้าไปเหมือนคนที่ปฏิเสธพระเจ้าได้ซ้าไปวันนี้อย่าบอกว่าเราวันนี้เรารู้จักพระเจ้าแต่ชีวิตของเราไม่ได้ให้เกียรติท่านไม่ได้ทําดีต่อท่านไม่ได้ทําดีต่อคนในครอบครัว ก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าพระเจ้าสอนเราให้เราทําดีต่อคนในครอบครัวของเราเห็นไหมครับดูแลบิดามดาของเรายิ่งเราเป็นคริสเตียนวันนี้เราดูแลท่านเราทําดีต่อท่านไม่ได้เพราะหวังผลตอบแทนในสิ่งใดแต่สิ่งที่สําคัญก็คือการที่เราทําด้วยจากใจของเราที่เราอยากให้ท่านได้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือพระวจนะของพระเจ้าที่สอนเราอย่างนั้นและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความรอดที่เราสามารถที่จะมอบให้กับท่าน ยังมีสิ่งต่างมากมายที่เราจะสามารถที่จะรักแม่เท่าฟ้าได้ขอให้เรารักแม่เท่าฟ้าทุกๆวันเองไหมครับ mm hmm. มีสิ่งใดบ้างที่เราจะสามารถทําให้กับท่านได้มีอาหารการกินพาท่านไปเที่ยวนะครับหรือใช้เวลากับท่านช่วงที่ผ่านมาก็เท่าที่รู้ใช่ไหมครับเขียนบทความบท,บทความหนึ่งขึ้นมาผมบอกถ้าพ่อแม่ถ้าแม่ยังอยู่ทุกวันนี้เนี่ยผมคงจะไลน์ผมคงจะแชทกับท่านทุกๆวันนะครับ วันนี้พ่อแม่เราอาจจะมีไลน์มีเฟซบุ๊กนะครับอย่าลืมที่จะทักทายท่านเสมอๆว่ารับประทานอาหารหรือ,อยังนะครับเห็นไหมครับทาดีกับแม่ทุกๆวันนะครับสุดท้ายนะครับของขวัญจากฟ้าที่แม่ทุกคนสามารถให้กับลูกได้ของขวัญจากฟ้าที่แม่สามารถให้กับลูกได้นะครับมรดกของแม่ที่สามารถมอบให้กับลูกก็คือการจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับลูกและที่สําคัญที่สุดคือการเตรียมทางของลูก ให้เดินไปอยู่ในทางของพระเจ้าการเป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิตในทางของพระเจ้านั่นคือมรดกที่มีคุณค่าอย่างมากที่สามารถให้กับลูกได้2ทิมธีบทที่1ข้อที่5บอกว่าข้าพเจ้าระล,ลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านอันเป็นความเชื่อเมื่อก่อนที่ได้อยู่ในโลอิสยายของท่านและในยูนิสมารดาของท่านเพ,พิ่อพีตอนนี้บอกว่าทั้งยายและแม่ได้เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิต ให้กับทีมอูทีเมื่อเขายังเป็นเด็กในที่สุดแบบอย่างแห่งการดําเนินชีวิตของคุณแม่และคุณยายนั่นเองจึงส่งผลทําให้เด็กหนุ่มคนนี้เติบโตขึ้นและกลายเป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่งดงามมากที่แม่คนหนึ่งได้มอบมรดกให้กับลูกก็คือการเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตในการติดสนิทกับพระเจ้าในการดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้ามีตัวอย่างคนหนึ่งก็คือคุณยายของบ้านแฮริส เธอคุณตาคุณยายไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่สิ่งที่คุณตาคุณยายนั้นมีก็คือเขาจะจัดงานคริสต์มาสทุกๆปีเพื่อจะบอกกับลูกหลานในครอบครัวว่าพระเจ้ามีความรักอย่างไรในชีวิตของเขาและเขาก็จะจัดงานนี้ทุกๆปีเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าจนในที่สุดลูกหลานในครอบครัวนี้ก็เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าคุณตาคุณยายได้อธิษฐานบอกว่า พระบิดาเจ้าขอให้เราทิ้งมรดกฝ่ายวิญญาณที่ดีที่สุดในให้กับครอบครัวเมื่อเราเมื่อทรงใช้เราให้สำแดงความรักอย่างไม่มีสิ้นส,ส,สุดของพระองค์นั่นคือมรดกที่งดงามมากที่เราจะสามารถส่งต่อไปอยังคนรุ่นต่อไปและคนในครอบครัวก็เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่แม่สามารถที่จะให้กับลูกได้มรดกฝ่ายวิญญาณที่ดีมีคุณค่าที่สุดก็คือให้พระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาตลอดเวลาเห็นไหมครับ พระเจ้าทรงรู้จักเราอย่างดีพระองค์ทรงถักทอเราในคันมันดาสดุดีร้อยสาข้อที่สิบสาบอกว่าพราะพระองค์ทรงสร้างเราช,ชิ้นส่วนของกาอภายในของข้าพระองค์พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในคันของมันดาแน่ที่เดียวเรานั้นเกิดจากท้องแม่แนะ่อย่างแน่นอนนะครับแต่พระพีข้อนี้พูดถึงว่าพระเจ้าทรงรู้จักเราตั้งแต่เราอยู่ในคันมรรดา พระเจ้าจึงเป็นพระเจ้าที่เปียบเสมือนพ่อเปียบเสมือนแม่ที่รู้จักเราและสร้างเราผ่านผู้ที่เป็นแม่และพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ปารถนาที่จะมอบความรักสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราอยู่เสมอจนวันสุดท้ายนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นถึงความรักจากฟ้าที่พระองค์ทรงโปรดพระทรงมาหาเราผ่านผู้ที่เป็นแม่วันนี้เรารักแม่เราควรเราพอรักแม่เพราะว่าแม่รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข แม่เสยสละเพื่อเราแม่ยินดีที่จะอดทนและยอมรับเราในความเป็นเราเราจึงรักแม่เท่ากับฟ้าได้เอเมนไหมครับเราต้องให้เกียรติท่านทําดีต่อท่านมีอะไรบ้างที่เราจะให้เกียรติท่านมีอะไรบ้างที่เราจะทําดีต่อท่านเสมอหาโอกาสทุกๆโอกาสในชีวิตของเราที่เราจะทําดีต่อท่านและแม่สามารถที่จะส่งมรดกที่มีคุณค่าและงดงามให้กับลูกได้ก็คือการดําเนินชีวิตในทางของพระเจ้าเป็นแบบอย่างแห่งชีวิต ที่พระเจ้าใส่ไว้แล้วในชีวิตของผู้ที่เป็นแม่นั่นคือพระวจนะของพระเจ้าที่อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าวันนี้ความรักของพระเจ้าเท่ากับแผ่นฟ้าที่มอบให้กับเราเพื่อเราจะเดินไปทางของพระเจ้าเห็นไหม,ม,ม,มครับให้เราร่วมใจกัน,นอธิษฐานนะครับถ้าวันนี้คุณพ่อคุณแม,คณแม่คุณแม่อยู่กับเราผมอยากให้มีโอกาสไปยินไปข้างๆท่านอธิษฐานเผื่อท่านขอบคุณท่านสำหรับความรักความเสียสละความอดทนการยอมรับเรา ที่ผ่านมาตลอดในชีวิตของเราหรือเราอาจจะลึกถึงคุณแม่ของเราก็ได้ในที่นั่งของเรานะครับถ้าวันนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่กับเราพี่น้องไอ้ฐานขอบคุณท่านสิครับไอ้ฐานขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของท่านขอบคุณสำหรับความรักที่ท่านได้มีต่อเราให้เราขอบคุณพระเจ้าและไอ้ฐานเผื่อท่านขอพระเจ้าทรงโปรดประทานพระพรนานาประการไว้ในชีวิตของแม่ของเราขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสุขภาพที่ดี การงานที่ดีขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรขอพระเจ้าทรงโปรดอยู่ด้วยเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะระลึกถึงพระคุณของแม่และฝากท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสันนิสุขจากฟ้ามาสู่ท่านฮาเลาเลูยาฮาเลลูยาเราอาจจะอบกอดท่านก็ได้นะครับอบกอดท่านอธิษฐานเผื่อท่านในเวลานี้นะครับเป็นการเจาะจงฮาเลลูยาถ้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระเจ้าที่ ผ่านนาีวิตของคุณแม่ขอบคุณพระองค์สำหรับการเสียสละมากมายที่ท่านได้ทําเพื่อเราทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดประทานท่านให้มาเป็นแม่ของเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงโปรดจัดสรรไว้ในชีวิตของเราทั้งหลายในเวลานี้รับพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานพระพรของพระองค์นานับประการในชีวิตของท่านให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร ให้ท่านมีพลานามัยที่ดีขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรในร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรให้เกิดความช่ำชื่นในหัวใจของท่านอยู่เสมอแล้วขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรนำย่างก้าวในชีวิตของท่านให้ท่านเดินทางอย่างปลอดภัยให้ท่านไปไหนไปไหนมีพระคุณความรักของพระเจ้าสถิตยอยู่กับท่านฮาเลลูยาโอข้าแต่พระเจ้าและว,วันนี้เราะลึกถึงพระคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรา ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้กับเราในวันนี้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์สำนึกในพระคุณของพระเจ้าฮาเลลูยาโอ้เราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ที่ประทานลงมาท่ามกลางเราทั้งหลายและให้เราเรียนรู้ที่จะดําเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ทําให้พระองค์ได้หนักใจอีกต่อไป แค่แต่พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเราทั้งหลายได้เถิดเปลี่ยนชีวิตของเราทั้งหลายได้เถิดฮาอเลยเลยยาโอสรรเสริญพ oh, ระเจ้าขอบคุณพระองค์ให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยเพลงนี้ด้วยกันความรักจากฟ้าฮาเลเลยยา No. แล้วพระเจ้าค่ะนั่นคือความรักจากพระองค์ที่ทรงประทานท่ามกลางเราทั้งหลายแล้วขอรับความรักของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอบอุ้มชีวิตของเราและยอมรับในความเป็นเราและพระองค์ทรงปลดนำเราไปด้วยความรักของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเพื่อ้าพระองค์ทั้งหลายจะอยู่ในทางของพระองค์เสมอสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยา ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจ,จักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ